Wrap Up19:04 น.กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องชั่งซื้อขายผลไม้ทั่วประเทศจับโกงเอาเปรียบประชาชนพบเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง38เครื่อง19:22 น.คณะกรรมการบริหารโครงการรถไฟไทยจีนรับทราบผลการเจรจาร่างสัญญา 2.3 ล่าสุดช่วงกลางดงปางอโศกคืบหน้า 48% 19:38 น.ลำปางเริ่มเผากันอีกแล้วค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 58-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรล่าสุด 19:43 น.ปทุมธานีพิพิธภัณฑ์การเกษตรจัดงานศาสตร์พระราชาศรัทธาแห่งเกษตรกรรมNews Wrap Up